ประธานสภากรุงเทพมหานครนำคณะสก.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่สำคัญพร้อมลงพื้นที่ตรวจย่านเศรษฐกิจในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบวันนี้ร้อยตำรวจตีเกรียงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครนำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมย่านเศรษฐกิจและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่สำคัญในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบอาทิวัดไตรมิตรวัดเล่งในยี่ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าและตรวจเยี่ยมย่านเศรษฐกิจบริเวณถนนโยราชโดยมีผู้บริหารกองการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบและผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลประธานสภากรุงเทพมหานครกล่าวว่าเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครมีสถานที่สำคัญวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยและต่างชาติซึ่งในอนาคตกรุงเทพมหานครมีโครงการที่จะพัฒนาย่านดังกล่าวให้เป็นถนนคนเดินรวมทั้งในอีกหลายพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในด้านกายภาพโดยสภากรุงเทพมหานครจะผลักดันนโยบายร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครในหลายเขตซึ่งถือเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสภากรุงเทพมหานครและคณะกรรมการสามัญทั้ง11คณะจะทำการลงพื้นที่ประชุมติดตามนโยบายของหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อนำข้อมูลมาหารือและพัฒนาด้านนโยบายร่วมกันต่อไป